ก็ตื่นเต้นกลัวจะสื่อสารกับคนที่นู่นไม่รู้เรื่องอะค่ะค่ะชื่อนิชากรวรพงศ์สะท้อนนะคะชื่อเล่นซิลกี้ค่ะตอนนี้อายุ16ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนเมตะกูกิจกุค่ะก็อยากเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะก็ได้ภาษาญี่ปุ่นที่เก่งขึ้นค่ะแล้วก็ความมั่นใจความกล้าแสดงออกเด็กมัธยมอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องทำอะไรด้วยตนเองซึ่งที่บ้านก็มีพ่อแม่คอยช่วยเหลือมาตลอดนะคะ